โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิป Trading Challenge EP ที่5วันนี้ผมจะมาลุยใน Challenge ทำกำไรให้ถึง 3,000 เหรียญเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ใน Challenge นี้ผมทำกำไรมาได้ถึง382เหรียญแล้วนะครับทุกคนนี่นะเมื่อวานทำกำไรมาได้อีก142เหรียญวันนี้มาดูกันผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันเสียเวลาตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 2:19 นาทีนะครับตอนที่ผมเริ่มอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับมาดูกันว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราเจอกราฟที่น่าสนใจแล้วนะครับเป็นตัว AUD CAD นะครับตอนนี้ภาพรวมกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็ระหว่างเทรนเนี่ยตรงกลางเทรนนะครับก่อนหน้านี้เกิดเป็นไซด์เวย์ขึ้นมาด้วยนะครับทุกคนซึ่งไซด์เวย์ตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวคอนเฟิร์มเทรนขาขึ้นตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับว่าเทรนขาขึ้นตรงนี้เนี่ยมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่เยอะมากจริงๆนะครับถามว่าเพราะอะไรทำไมมันถึงช่วยได้นะครับเพราะว่าเห็นไหมฮะก่อนหน้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาได้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้ากราฟวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวหรือแรงซื้อมันมีไม่เยอะนะครับหลังจากที่เกิดไซด์เวย์ขึ้นมาแบบนี้กราฟมันจะวิ่งขึ้นต่อไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยกราฟหลุดออกจากไซด์เวย์มาแล้วยังวิ่งขึ้นต่อได้แปลว่าเทรนขาขึ้นทั้งหมดตรงนี้มีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่เยอะมากๆจริงๆนั่นเองนะครับแล้วก็นี่นะครับกราฟนะช่วงปัจจุบันนะครับในภาพระยะสั้นตอนนี้นะราคาเองนะครับหรือว่าตัวกราฟเองก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็เหมือนจะลงมาลึกสุดแล้วนะครับในช่วงนี้นะเหมือนจะติดแนวรับหรือติดอะไรสักอย่างแล้วนะครับในช่วงนี้แล้วก็น่าจะลงต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับนี่นะกราฟเริ่มเกิดแอคชั่นกับตัววิ่งขึ้นแล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้นะครับในภาพระยะสั้นนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็เริ่มเข้ามามีผลมากอยู่พอสมควรเหมือนกันเหมือนกับภาพใหญ่นี้เลยนั่นเองนะครับแปลว่าตอนนี้ทั้งภาพใหญ่แล้วก็ภาพระยะสั้นตรงนี้มีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่มากเหมือนกันเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีจังหวะเทรดขึ้นเกิดขึ้นนะช่วงนี้เมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเข้าไปเทรดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันก่อนนะครับโอเคครับผมตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ของเราในวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็ตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นก็อย่างที่เราวิเคราะห์กันไปเลยนะครับอย่างแรกก็คือภาพใหญ่แล้วก็ภาพเล็กตอนนี้มีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่มากอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับตามที่เราได้วิเคราะห์กันไปนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับคือราคาล่าสุดปัจจุบันนี้นะครับย่อตัวลงมาลึกมากอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเข้าไปอีกว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับโอเคผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้นะครับสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับทุกคนแอบเสียดายนะครับแต่ว่าโอเคครับไม่เป็นไรนะว่ากันใหม่ไม้ต่อไปนะครับก็ไม้ต่อไปนะครับผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับทุกคนนี่นะถ้าชนะมันจะกู้คืน100เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่1กลับมาได้แล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราเจอกราฟที่น่าสนใจแล้วนะครับเป็นตัว CAD JPY นะครับนี่นะก่อนหน้ากราฟเป็นไซด์เวย์มาก่อนแล้วก็ปัจจุบันกราฟหลุดออกจากไซด์เวย์มาแล้ววิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงซึ่งทำโครงสร้างของเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับนี่นะก็ราคากำลังทำสวิงไฮไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำสวิงโลไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับตามโครงสร้างของเทรนขาลงที่มันชัดเจนมากขนาดนี้เลยนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟนะช่วงนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีตามแรงขายที่มันมีอยู่มากนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีจังหวะสลับเทรดลงเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเข้าเทรดตรงนี้สำหรับในไม้ที่2นะครับ
โอเคครับผมได้จังหวะเข้าเทรดสำหรับไม้ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนกราฟนะช่วงนี้เหมือนจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับเหมือนจะติดแนวต้านแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวอีกไม่นานน่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาแล้วนะครับซึ่งแนวต้านตรงนี้มาจากไหนนะครับมาจากนี่ฮะก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นแนวรับเก่ามาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอราคาวิ่งทะลุแนวรับเก่าตรงนี้ลงมาได้นะครับแนวรับเก่าตรงนี้ก็เปลี่ยนสถานะกลายเป็นแนวต้านใหม่นะครับทุกคนนี่นะณตอนนี้นะครับซึ่งแนวต้านตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนมากๆว่ามีแรงขายอยู่เยอะนะครับถ้าทุกคนสังเกตดีๆจะเห็นนะครับว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟกลับตัวขึ้นมาแรงเลยแต่สุดท้ายก็ต้องมาหยุดที่แนวต้านแนวนี้นะครับแปลว่าแนวต้านแนวนี้มีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่เยอะมากๆมากพอสมควรเลยนะครับมันถึงกดให้กราฟขึ้นต่อไม่ได้แล้วก็พยายามจะกดให้กราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆมาตลอดแบบนี้นั่นเองนะครับก็แปลว่าณช่วงนี้โอกาสที่กราฟจะกลับตัววิ่งขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นกลับตัววิ่งลงมาแทนก็น่าจะมีอยู่ค่อนข้างสูงนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาแล้วก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะไปอย่างสวยงามในไม้ที่2ของเรานี้นะครับสรุปกราฟติดแนวต้านนะช่วงนี้จริงด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ดูนี่แรงขายกดลงมายาวเลยนะครับโอเควิเคราะห์ได้ดีนะครับไม้นี้นะโอเคครับตอนนี้ไม้ที่2เราชนะก็ตอนนี้พอร์ตเรากลับมาที่1,100 เหรียญแล้วหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรไม่ได้ที่100 เหรียญแล้วนะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับและจุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้ที่3นะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็ตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเราอยู่กันในกราฟเดิมนะครับ CAD JPY เหมือนเดิมนะภาพใหญ่แรงขายมีอยู่เยอะจริงๆอย่างที่เราวิเคราะห์กันไปในไม้ที่แล้วเลยนะครับนี่นะจากไม้ที่แล้วนะครับที่เราวิเคราะห์กันว่ากราฟจะติดแนวต้านช่วงนี้แล้วก็จะกลับตัวลงมานะครับซึ่งก็กลับตัวลงมาจริงๆแล้วก็เกินคาดด้วยนะครับลงมายาวเลยนะทุกคนแรงขายในช่วงนี้มีเยอะมากๆจริงๆนะครับแล้วก็นี่นะจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับล่าสุดราคากลับตัวขึ้นมาทำสวิงไฮแล้วก็การกลับตัวขึ้นมาครั้งนี้เหมือนจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้นะครับทุกคนเห็นไหมฮะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าราคาขึ้นต่อไม่ไหวเริ่มมีแอคชั่นว่าติดแนวต้านหรือว่าติดอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงนี้แล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ล่าสุดแรงขายเข้ามาตุ้มเดียวแรงเลยนะครับผลักกราฟลงมาตรงนี้ยาวเลยนะก็น่าจะเป็นแรงขายที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงตรงนี้นั่นเองนะครับก็น่าจะมาส่งให้กราฟตรงนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับแล้วเส้นสโต๊กก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มชัดเจนเข้าไปอีกนะครับว่าแรงขายจากภาพใหญ่น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟในช่วงนี้แล้วจริงๆกราฟในช่วงนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาได้แล้วแล้วก็น่าจะลงต่อตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลทั้งหมดตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชานะนะครับทุกคนนี่นะแรงขายมีเยอะจริงๆนะครับราคาถูกกดลงต่อเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนนะโอเคครับก็ชนะไปได้สวยงามเลยนะครับสำหรับในไม้ที่3นี้นะถือว่าเราวิเคราะห์ได้ดีเลยนะครับวันนี้นะเราเจอกราฟดีด้วยแล้วเราก็วิเคราะห์ได้ดีด้วยนะครับผลงานออกมาดีมากเลยนะครับในไม้ที่2แล้วก็ไม้ที่3นี้นะครับทุกคนvery good นะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น 1,180 เหรียญแล้วหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่180เหรียญแล้วนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยครับจุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้เราเจอกราฟที่น่าสนใจแล้วนะครับเป็น USD CAD นะครับแอคชั่นก่อนหน้ากราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์มาก่อนนะครับแปลว่าณช่วงก่อนหน้าเนี่ยมีความผันผวนอยู่สูงมากๆเลยนะแรงซื้อแรงขายตีกันหนักมากเลยนะครับแล้วปัจจุบันล่าสุดราคาหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วก็วิ่งขึ้นต่อมาเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็อยู่ในโครงสร้างของเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับนี่นะราคาทำสวิงไฮสวิงโลไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าณตอนนี้นะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ด้วยความที่แอคชั่นของเทรนขาขึ้นเนี่ยมันยังชัดเจนอยู่เลยนะครับยังไม่ได้หลุดออกจากโครงสร้างของเทรนขาขึ้นตรงไหนเลยแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นณช่วงนี้เนี่ยยังไงก็มีมากมหาศาลแน่นอนนะครับยังมีเยอะอยู่มากๆแน่นอนนะก็แปลว่าการในช่วงนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีหรืออย่างน้อยก็น่าจะวิ่งขึ้นได้ดีกว่าวิ่งลงนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีจังหวะสำหรับเทรดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเข้าไปเทรดนะครับสำหรับในช่วงนี้นะโอเคครับผมตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่า
นี่เลยนะครับอย่างแรกอย่างที่เราวิเคราะห์กันไปนะครับก็คือภาพใหญ่เนี่ยแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากนะครับกราฟณช่วงนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ล่าสุดเหมือนจะลงมาแล้วติดแนวรับนะครับหรือติดอะไรสักอย่างนึงนะครับนี่นะกราฟณช่วงนี้เนี่ยเริ่มมีแอคชั่นว่าลงต่อไม่ไหวเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็อาจจะติดแนวรับหรือติดอะไรสักอย่างนึงช่วงนี้แล้วนะครับแล้วเส้นสโตเองก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเมื่อกี้มาตัดขึ้นนะตอนนี้มันไม่ตัดซะแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าทั้งหมดตรงนี้กราฟอาจจะติดแนวรับจริงๆแล้วก็ได้แรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วกราฟณช่วงนี้อีกไม่นานน่าจะลงต่อไม่ไหวแล้วก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นมาแล้วก็ได้นะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอ้โหแต่ผลลัพธ์ที่ได้แหนะครับทุกคนเสียดายนะครับผมคิดว่าแรงซื้อมันมีอยู่เยอะแต่ท้ายดันมีไม่เยอะซะงั้นนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่5นะครับไม้ที่5ผมจะเทรดที่125เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน50เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่4กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งดูแล้วไม้ที่5ผมน่าจะเทรดกราฟเดิมตรงนี้นะครับทุกคนเพราะว่าแรงซื้อมันมีเยอะมากเลยนะเนี่ยผมวิเคราะห์ไว้ได้ถูกเป๊ะเลยนะครับว่าแรงซื้อน่าจะมีเยอะแต่เมื่อกี้ด้วยความผันผวนนะครับก็เลยทำให้ผมแพ้ไปนะครับแต่ดูดิหลังจากนั้นแรงซื้อเข้าเยอะจริงๆนะครับก็เดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้นะแล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นทันทีเลย1ไม้นะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับเข้าเทรดในไม้ที่5ไปแล้ววู้ได้จุดเข้าสวยด้วยนะครับทุกคนก็ในไม้ที่5นี้นะครับบทวิเคราะห์เดียวกันกับไม้ที่4เลยนะครับแรงซื้อเนี่ยผมมองว่ายังมีเยอะอยู่นะราคาหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นไปได้นะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าในไม้ที่5นี้จะจบชนะไหมนะครับทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวรอดูกันนะครับอุ้ยอย่านะเอ้ยโอเคครับสลับไปที่5ชานะนะครับทุกคนโอ้โหตอนนี้แรงซื้อแรงขายตีกันหนักหน่วงมากนะครับทุกคนจะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยกราฟวิ่งขึ้นไปแรงเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายอ่ะโดนแรงขายตีกลับมานะกราฟก็วิ่งกลับลงมาซะงั้นนะครับทุกคนลงมาแบบลงมาซะงั้นเลยนะโอ้เมื่อกี้เราเกือบแพ้นะครับเราชนะมาจุดนึงนะครับเมื่อกี้นะเมื่อกี้กราฟวิ่งขึ้นไปแล้วก็วิ่งลงมาแต่ว่าลงมาไม่ได้ลึกกว่าออเดอร์ที่เราเข้านะครับจุดที่เราเข้าเทรดเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าจุดที่กราฟแท่งนี้จบเนี่ย1จุดพอดีนะน่าจะประมาณ1จุดพอดีเป๊ะๆ เลยนะครับเราชนะมาแบบเฉียดฉิวนิดเดียวเลยนะครับทุกคนตรงนี้นะโอ้สุดมากนะครับไม้นี้ใจจะวายเลยนะครับโอเคครับก็สลับในไม้ที่5ของเราจบชานะนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็น 1,230 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยโดยรวมนะครับตลอดทั้งวันนี้ผมเทรดแล้วก็ทำกำไรมาได้230เหรียญแล้วนั่นเองนะครับวู้ Very good มากๆนะครับโอเคครับป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่6ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับตอนนี้เวลาที่2ทุ่ม13นาทีแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมตรงนี้นะครับก็เราใช้เวลาเทรดมานานมากๆแล้วนะครับผมเทรดมาตั้งแต่บ่าย2แล้วนะทุกคนตอนนี้2ทุ่มก็เทรดมา6ชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนก็นี่นะวันนี้ได้เทรดไปทั้งหมด5ไม้ครับ5ไม้อีกแล้ว ก็นี่นะครับวันนี้ทั้ง5ไม้นี้ก็ผมชนะไป3แพ้2นะครับก็จบวันนี้ทำกำไรได้230เหรียญ นะครับนี่นะพอร์ตผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญก็เติบโตเป็น 1,230 เหรียญ นะครับทุกคนนี่เลยนะครับ230เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 8,324 บาทกับ39สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 8,000 บาทถ้วนละกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับโดยรวมแฮปปี้นะครับแฮปปี้เอนดิ้งมากๆนะครับแล้วก็นี่นะครับกำไรรวมที่ผมทำได้ในตลอดชาเลนจ์นี้จนมาถึงวันนี้วันที่5นี้นะครับผมทำมาได้รวมทั้งหมดอยู่ที่612เหรียญแล้วนะครับอู้โตทุกวันเลยนะพอร์ตผมนะนี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับก็โตขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับล่าสุดโตไปสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยแล้วนะครับเส้นค่าเฉลี่ยแนวโน้มสีแดงนะเห็นไหมมันตอนนี้ผมไปได้ไกลกว่าเกณฑ์แล้วนะครับเกณฑ์มันน่าอยู่ที่ประมาณสัก500นิดๆนะครับอันนี้ผมไปได้ถึง600นะแสดงว่าตอนนี้ผลงานการเทรดผมดีกว่าเกณฑ์มากๆเลยนะครับก็
ถือว่า very good เลยนะครับตอนนี้น่า very good มากๆนะครับโอเคนี่เลยนะครับก็เป็นสรุปผลงานการเดย์เทรดของผมในวันที่5นี้นะครับก็โดยรวมถือว่าวันนี้เป็นอีก1วันที่เทรดไม่ยากนะเทรดง่ายนะครับผมใช้คำว่าเทรดง่ายเลยนะครับทุกคนมีหลายๆจุดที่วิเคราะห์แล้วก็เหมือนจะไม่เป็นไปตามที่วิเคราะห์แต่สุดท้ายก็เป็นไปตามที่วิเคราะห์นะครับก็ถือว่าวันนี้ทำผลงานออกมาได้ดีเลยนะครับได้ดีมากๆเลยนะอ่ะโอเคครับก็หวังว่าทุกความรู้ที่ผมแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกเกจสำคัญที่ผมเห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ดีๆกับเพื่อนๆหวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปสำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ที่เทรดได้ทุกระบบเลยนะครับทุกตลาดเลยนะทั้ง Binary Forex แล้วก็ CFD หุ้นต่างประเทศนะครับผมแนะนำเป็น Olymtrade นี่เลยนะครับ Olymtrade นี้เป็นโบรกเกอร์หลักที่ผมใช้เทรดในช่อง YouTube ของผมนี่เลยนะครับแล้วก็เป็นโบรกเกอร์หลักที่ผมจะใช้เทรดในซีรีส์นี้ตลอดทั้งซีรีส์เลยด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาโบรกเกอร์ที่เทรดได้ครบทุกตลาดอยู่ทุกระบบเลยนะครับแล้วก็มีคุณภาพสูงด้วยนะครับมีความน่าเชื่อถือสูงด้วยผมก็แนะนำเป็นOlymtrade นี้เลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถที่จะสมัครสมาชิก Olymtrade ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้นะครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้จะช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก็โอเคครับคุณนายฝันดีราตรีสวัสดิ์และเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.